สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูกุ้งเอาแบบฝึกหัดทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสระอึสระไอไม้มะลายแล้วก็สระไอไม้ม้วนมาทบทวนให้กับเด็กๆเพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนกลางภาคนะคะก่อนที่จะไปดูแบบฝึกหัดทบทวนนะคะครูกุ้งขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสระ3ตัวนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยที่สระอึนะคะสระอึเป็นสระเสียงสั้นนะคะตำแหน่งของสระอึเวลาเขียนนะคะจะอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นนะคะสระอึเป็นสระคงรูปนะคะไม่ว่าจะมีตัวสะกดมีวรรณยุกต์ก็ยังปรากฏรูปของสระอึอยู่นะคะส่วนสระไอไม้มะลายนะคะสระไอไม้มะลายเป็นสระเสียงสั้นนะคะตำแหน่งของการเขียนสระไอไม้มะลายก็คือเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเป็นสระคงรูปเช่นกันนะคะและสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงสั้นนะคะตำแหน่งของการเขียนสระไอไม้ม้วนก็คือจะต้องเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นเช่นเดียวกับสระไอไม้มะลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดทบทวนนะคะเรื่องของสระอึก่อนเลยเด็กๆมาดูนะคะแบบฝึกหัดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของสระอึนะคะนำคำที่ใช้สระอึเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะเด็กๆต้องเลือกคำที่ผสมด้วยสระอึที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะมาเติมในแต่ละข้อนะคะให้ประโยคให้ข้อความที่เขากำหนดให้มีใจความที่สมบูรณ์นะคะถ้าหากเราเติมผิดนะคะใจความมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเด็กๆต้องอ่านครูกุ้งจะแนะนำให้เด็กๆว่าให้เด็กๆอ่านข้อความทั้งหมดของข้อนั้นก่อนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาครูกุ้งอ่านตรงช่องว่างครูกุ้งจะบอกว่าจุดๆๆแล้วก็ครูกุ้งก็จะอ่านข้อความต่อไปแล้วก็จะลองเอาคำที่เขากำหนดให้มาเติมมาเติมดูแล้วก็อ่านดูว่าคำไหนที่มันเติมลงไปแล้วมันมีใจความที่ถูกต้องมันมีใจความที่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะครูกุ้งจะบอกวิธีการว่าเราจะทำยังไงเราจะเลือกคำไหนมาเติมเพราะอย่างบางครั้งนะคะบางครั้ง2คำนะคะคำตัวเลือก2คำสามารถเติมได้ในข้อเดียวกันถึง2คำด้วยกันนะคะแต่มันจะมีเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเช่นอาจจะเติมคำนี้แล้วมีความหมายแบบนี้อาจจะเติมคำอีกคำหนึ่งแต่มีความหมายโดยตรงตามที่เราตั้งใจที่จะสื่อสารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำที่ถูกต้องที่สุดนะคะเด็กๆมาดูนะคะคำที่เขาให้เราเลือกมาเติมมีคำว่าบึ้งฝึกตึกลึกหมึกนะคะเด็กๆดูนะคะว่าอย่างเช่นข้อ1ฉันชอบกินปลาจุดๆๆๆย่างนะคะเราจะเลือกคำไหนมาเติมคะเราจะเลือกคำว่าบึ้งมาเติมได้ไหมฉันชอบกินปลาบึ้งย่างนะคะได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะปลาบึ้งย่างไม่มีนะคะต่อมาคำที่สองคำว่าฝึกฉันชอบกินปลาฝึกไม่ได้ฉันชอบกินปลาตึกไม่ได้ฉันชอบกินปลาลึกไม่ได้ฉันชอบกินปลาหมึกอันนี้ได้ฉันชอบกินปลาหมึกย่างนะคะได้นะคะเด็กๆก็ตอบคำว่าเขียนคำว่าหมึกลงไปนะคะต่อไปข้อที่2เราจุดๆๆคัดลายมือนะคะเราต้องทำอะไรคะถึงลายมือเราจะสวยเราต้องฝึกคัดลายมือนะคะอันนี้ง่ายมากต่อไปข้อที่3บ้านของคุณลุงเป็นจุดๆใหญ่บ้านของคุณลุงเป็นจุดๆใหญ่เด็กๆมาดูสิคะว่าคำที่เหลือมีคำไหนบ้างที่เหลืออย่างปลาหมึกเนี่ยไปแล้ว
คำว่าฝึกไปแล้วนะคะต่อไปเหลือคำว่าอะไรนะคะบ้านคุณลุงเป็นจุดๆใหญ่นะคะข้อนี้ต้องตอบว่าเป็นตึกใหญ่นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเด็กน่ารักไม่ทำหน้าไม่ทำหน้าอะไรเวลาเราโกรธเวลาเด็กๆโกรธเวลาเด็กๆงอนเด็กๆจะต้องทำหน้าอะไรคะหน้าบึ้งนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5สระว่ายน้ำมีความจุดๆ2เมตรมีความอะไรเราจะต้องเติมคำว่าอะไรหน้าบึ้งไปแล้วตึกไปแล้วเหลือคำว่าลึกคำเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเติมคำว่าลึกลงไปนะคะเด็กๆคะครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆสังเกตดูวิธีการคิดเท่านั้นนะคะเพราะบางทีเด็กๆจะไปเจอข้อสอบข้อสอบมันไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่วิธีการทำนะคะจะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นครูกุ้งมานำมาให้เด็กๆดูเพื่อให้เด็กๆเห็นวิธีการเลือกคำตอบไปเติมโดยไม่ใช่ว่าเราจะเลือกคำไหนไปเติมก็ได้นะคะเราต้องลองอ่านผสมกันดูลองอ่านเทียบกันดูนะคะว่าคำไหนที่เราควรจะเลือกไปเติมเพื่อให้ใจความในข้อความในประโยคนั้นถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะคะต่อมาแบบฝึกหัดที่2นะคะก็ยังเป็นเรื่องของสระอึเหมือนเดิมนะคะเลือกคำไปเติมในช่องว่างเหมือนเดิมนะคะถึงดึงพึ่งดึก1นะคะข้อ1ครูให้ฉันเขียนเลขเลขอะไรคะง่ายมากเลยเลข1นะคะต่อมาข้อ2จุดๆๆต่อยน้องเด็กๆมาดูสิคะว่าอะไรบ้างที่มาต่อยน้องมีเพื่อนมาต่อยน้องหรือว่ายังไงนะคะเด็กๆมาดูคำว่าอะไรที่สามารถต่อยน้องได้นะคะก็คือคำว่าพึ่งนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3เด็กไม่ควรนอนอันนี้เด็กไม่ควรนอนอะไรคะเขาบอกว่าเด็กๆควรจะได้นอนตั้งแต่เวลา2ทุ่มหรือ3ทุ่มอย่างช้านะคะเพราะฉะนั้นเด็กไม่ควรนอนอะไรคะเด็กไม่ควรนอนดึกนั่นเองนะคะเด็กไม่ควรนอนดึกนะคะถ้าเด็กๆนอนดึกนะคะมันจะมีผลต่อระบบสมองของเด็กๆนะคะทำให้เด็กๆคิดช้าทำให้เด็กๆทำอะไรก็ช้าลงไปนะคะเหมือนเขาเรียกว่าสมองมันพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเด็กๆ2ทุ่ม3ทุ่มก็เข้านอนได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่4ฉันคิดจุดๆเพื่อนนะคะเด็กๆไม่ได้ไปเรียนนะคะหยุดไม่ได้เรียนปิดเรียนนานแล้วเรียนทางออนไลน์นานแล้วนะคะเด็กๆมีความรู้สึกยังไงถึงเพื่อนเด็กๆบ้างนะคะฉันทำอะไรคิดอะไรคิดถึงนั่นเองเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนนะคะเราไม่ได้เจอเพื่อนนานเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายพี่จุดๆๆเชื่อนะคะเหลือคำเดียวนะคะคือคำว่าดึงนะคะพี่ดึงเชือกนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทำไมถึงครูกุ้งขีดออกนะคะทำไมถึงครูกุ้งต้องขีดทีละคำที่ครูกุ้งขีดทีละคำเพราะครูกุ้งจะต้องการให้เด็กๆเห็นว่าตัวที่ครูกุ้งขีดออกนะคะได้เอาไปเติมแล้วนะคะเราจะได้ง่ายต่อการเลือกคำตอบมาเติมเราจะได้ไม่งงไม่สับสนคำนี้ไปเติมหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเราขีดไว้เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าคำนี้เราเลือกไปเติมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูวิธีการนะคะโดยเราอ่านโจทย์แต่ละข้อนะคะอ่านข้อความแต่ละข้อให้จบก่อนแล้วเราถึงค่อยมาเลือกเอาข้อความไปเติมนะคะเลือกข้อความก็ให้คิดทุกคำที่เขาให้เลือกลอง
อ่านดูทุกคำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำข้อสอบทำแบบฝึกหัดอย่างมีสตินะคะต่อไปเรื่องของสระอายไม้มะลายนะคะอันนี้ครูกุ้งยกตัวอย่างนะคะคำที่ผสมด้วยสระอายไม้มะลายนะคะครูกุ้งเพียงแค่ยกตัวอย่างมานะคะแต่ถามว่าถ้าเด็กๆลองทำเองทดสอบความสามารถของตัวเองลองทำเองเด็กๆอาจจะเอาคำอื่นที่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับของครูกุ้งได้ไหมได้นะคะแล้วแต่เด็กๆคิดเลยนะคะเด็กๆจะเอาคำไหนมาก็ได้ขอให้เป็นคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มะลายนะคะแต่ที่ครูกุ้งเอามาให้เด็กๆดูนะคะเป็นคำที่อยู่รอบตัวเราที่เราพูดที่เราใช้สื่อสารกันเป็นประจำนะคะเด็กๆมาดูคำที่หนึ่งนะคะคำว่าไข้นะคะเด็กๆอ่านตามครูกุ้งทีละคำก็ได้นะพร้อมนะไข้ไวไปไกลได้ไหลไกลไม่ไกลไหวเป็นไงคะคำที่ครูกุ้งยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะล้วนเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะใกล้ตัวเราที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดคำที่จะมาเขียนนะคะให้เราคิดเอาคำที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะอันนี้คือคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มะลายนะคะเด็กๆมาดูนะคะในข้อนี้เขาบอกว่าให้นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพนะคะก็มีรูปภาพมาให้แล้วก็กำหนดคำมาให้โดยให้เด็กๆเลือกคำจากด้านบนนะคะลงมาเติมตรงข้างรูปภาพให้ถูกต้องให้ตรงกันนะคะคำที่เขากำหนดให้มีคำว่าไร่มีคำว่าไร่นากำไลชัยโยไม้ไผ่ไผ่ลำไส้กระไดกระแสไฟกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูดีๆนะคะดูรูปภาพวิเคราะห์รูปภาพดีๆว่าเราจะเลือกคำไหนมาเติมให้มันตรงให้มันถูกต้องอย่างเช่นรูปภาพที่หนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขาถือไม้กระบองทำอะไรนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะข้อนี้เด็กๆบางคนอาจจะดูแล้วอาจจะมีจินตนาการไปถึงคำอื่นก็ได้นะคะข้อนี้เติมคำว่าไล่นะคะเนี่ยเขาอาจจะวิ่งไล่อะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งไล่คนวิ่งไล่สุนัขวิ่งไล่แมวนะคะไล่นะคะต่อมารูปที่สองนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเด็กๆบางคนอาจจะรู้จักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไพ่นะคะหรือเด็กๆ ก็เคยเล่นครูกุ้งเห็นเด็กๆ เล่นอยู่ไพ่เขาเรียกไพ่อะไรไพ่ยูกิไพ่ยูอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆซื้อมาเป็นแผ่นๆนะคะถามว่าไพ่แบบนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เพราะถ้าเด็กๆใช้เป็นนะคะเช่นมันจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าเด็กๆจะใช้ประโยชน์จากไพ่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะก็คือการอ่านคำศัพท์ที่อยู่ในไพ่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3อันนี้มีบ้านแล้วก็มีดวงอาทิตย์มีนกบินแล้วมีอะไรอันนี้นะคะคือไร่นานั่นเองนะคะต่อมารูปที่4นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นรูปเงินนะคะเห็นไหมกลมๆเนี่ยเงินเหรียญเงินอะไรนะคะค้าขายเขาค้าขายแล้วเขาก็ได้เงินนะคะเงินที่ได้จากการค้าขายผลตอบแทนที่ได้จากการค้าขายเขาเรียกว่ากำไรนะคะต่อมาเด็กๆ ดูรูปภาพนะคะคน4คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ยกแข้งยกขาก็คงจะดีใจมากเลยถ้าเราดีใจเราจะร้องว่าอะไรนะคะ
ร้องเสียงดังๆเลยใช้โยนะคะอันนี้เราดีใจอาการดีใจของเราเอ๊ใช้โยเปิดเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูดีๆนะคะต่อมารูปภาพที่6นะคะอันนี้เด็กผู้ชายไม่ชอบใส่นะคะแต่เด็กผู้หญิงจะชอบใส่เรียกว่ากำไลนะคะกำไลข้อมือนะคะต่อมารูปภาพที่7นะคะทุกคนมีอยู่ในท้องเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทานข้าวนะคะถ้าเรากินแต่น้ำขวดเยอะๆนะคะกินแต่น้ำอัดลมนะคะจะทำให้อวัยวะของเราส่วนนี้นะคะอักเสบหรือรั่วหรือทะลุได้นะคะอันนี้เรียกว่าลำไส้นะคะเห็นไหมคะลำไส้ต่อมารูปไม้รูปพืชชนิดหนึ่งที่เป็นปล้องๆนะคะเขาเรียกว่าไม้ไผ่นะคะต่อมาอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรตัวจับกระแสไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์การของกระแสไฟฟ้าเลยรอยหยักๆอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้านั่นเองส่วนเด็กๆมาดูรูปภาพนี้นะคะมันคืออะไรมันคือบันไดนะคะแต่คำที่เขาให้เราเติมเขาเป็นคำว่ากระไดนะคะกระไดเป็นภาษาพูดนะคะภาษาพูดจะว่าภาษาพูดก็ไม่ได้นะคะคนสมัยก่อนคำว่ากระไดเนี่ยเป็นภาษาที่สุภาพนะคะเอาง่ายๆว่าอันนี้มันเป็นภาษาโบราณแล้วกันณปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้ให้ถูกทุกวันนี้จะใช้คำว่ากระไดไม่ได้ถ้าใช้คำว่ากระไดจะต้องเป็นภาษาพูดนั่นเองเขาแต่สมัยเมื่อก่อนนะคะเขาเรียกบันไดเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระไดนะคะแต่ทุกวันนี้คำว่ากระไดเนี่ยเขาเอามาเป็นภาษาพูดนะคะแต่สมัยก่อนก็ยังเป็นภาษาที่สุภาพอยู่ต่อณปัจจุบันกระไดเปลี่ยนมาเป็นบันไดนะคะเด็กๆจำนะต่อมาดูเรื่องของสระไอไม้ม้วนนะคะสระไอไม้ม้วนก็เป็นสระเสียงสั้นเหมือนเดิมนะคะครูกุ้งยกตัวอย่างคำนะคะเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยนะคะมีไม่กี่คำหรอกนะคะครูกุ้งก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูคำที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเดี๋ยวครูกุ้งจะให้เด็กๆอ่านตามครูกุ้งก็ได้นะทีละ1คำนะคะส่วนใครอ่านได้แล้วก็อ่านเลยส่วนใครยังอ่านไม่ได้ก็อ่านรอตามครูกุ้งนะคะคำแรกเลยนะใหม่ใหญ่ให้สะพายใช้ไฟใส่ไหลใครใบเป็นยังไงคะคำที่ผสมด้วยสระอายไม้ม้วนเด็กๆอย่าลืมนะคะคำที่ผสมด้วยสระอายไม้ม้วนมีเพียงแค่20คำเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่20คำเท่านั้นจะไม่มีเป็นคำที่21นะคะมีเพียงแค่20คำเป็นคำที่ผสมด้วยสระอายไม้ม้วนมีเพียงแค่20คำที่ใช้ในภาษาไทยนะคะต่อมาเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดอันนี้นะคะแบบฝึกหัดอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้มลายลงในช่องว่างเพื่อเป็นคำให้ถูกต้องและฝึกอ่านเขามีช่องว่างเอาไว้ให้เราเลือกเติมนะคะเราจะเติมสระไอไม้ม้วนก็ได้เติมสระไอไม้มลายก็ได้นะคะเราต้องดูดีๆว่าพยัญชนะที่เขาให้มานะคะเราควรจะเติมสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มลายเด็กๆมาดูพร้อมกันนะคะให้บอใบไม้กับมอม้าไม่โทอันแรกเราควรจะเติมไม้ม้วนหรือไม้มลายคะอันแรกเราเติมสระไอไม้ม้วนอันที่สองเราเติมสระไอไม้มลายนะคะ
ต่อมารูปที่สองกรรไกรนะคะเราควรจะเติมถ้าเราเติมลงไปแล้วเราจะอ่านว่ากรรไกรนะคะเราควรจะเติมสลายไม้มาลายหรือสลายไม้ม้วนคะกรรไกรเติมด้วยสลายไม้มาลายนะคะน้ำไหลนะคะน้ำไหลเราควรจะเติมสลายไม้ม้วนหรือสลายไม้มาลายคะสระไอ้ไม้มาลายครูใหญ่อ้าวอันนี้เด็กๆรู้ดีครูใหญ่เติมสระไอ้ไม้ม้วนนะคะดวงใจนะคะเติมสระไอ้ไม้ม้วนต่อไปคัดไทยเติมสระไอ้ไม้มาลายหลงไหลนะคะหลงไหลเติมสระไอ้ไม้ม้วนนะคะเด็กๆจำไว้นะคะถ้าใช้คำว่าเหลวไหลให้เติมสระไอไม้มาลายถ้าเป็นคำว่าหลงไหลให้ใช้สระไอไม้ม้วนเด็กๆมาดูแบบทดสอบนะคะครูกุ้งมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆประมาณ 5-6 ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1จะถูกจะผิดไม่ได้ว่านะคะเด็กๆลองดูนะครูกุ้งเคยเน้นย้ำเด็กๆแล้วว่าเวลาเราอ่านโจทย์แบบทดสอบนะคะให้เราอ่านทุกคำนะคะอย่าอ่านข้ามนะคะและอย่าอ่านเพิ่มคำถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคำตอบนะคะของเราก็จะผิดไปด้วยนะคะเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งนิทานเรื่องใดมีคำที่ผสมด้วยสระอึนะคะครูกุ้งจำได้ว่านิทานเรื่องนี้ครูกุ้งได้เล่าแล้วได้เล่าให้กับเด็กๆทุกคนฟังแล้วนะคะนิทานเรื่องอะไรคะที่วัวเดินไปเหยียบสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะคะแล้วพอแม่มันกลับมามันก็ฟ้องแม่แล้วแม่ก็เลยเบ่งตัวเองสัตว์ชนิดนั้นคืออึ่งอ่างกับวัวนะคะต่อไปใครตอบถูกบ้างนะคะต่อไปดูเด็กๆมาดูนะคะข้อที่2ข้อใดมีเสียงสระเหมือนกับคำว่าไว้นะคะต้องเป็นคำที่มีเสียงสระเหมือนกันนะคะเด็กๆมาดูนะคะข้อกอไก่ไว้ขอไข่ใหญ่ขอควายวันนะคะเด็กๆมาดูข้อกอไก่ผสมด้วยสระอานะคะข้อขอไข่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายขอควายผสมด้วยสระอะนะคะเพราะฉะนั้นคำในข้อใดที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายเหมือนกับคำว่าไว้นะคะข้อนี้ตอบข้อสอขอไข่คือคำว่าใหญ่นั่นเองนะคะเด็กๆต้องดูโจทย์ที่เขาต้องการถามเรานะคะแล้วก็มาดูตัวเลือกนะคะว่าตรงกับคำถามที่เขาถามเราหรือเปล่านะคะเด็กๆมาดูข้อที่3นะคะคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเขียนถูกต้องนะคะคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยข้อใดเขียนถูกต้องนะคะเด็กๆก็มาอ่านตัวเลือกในเมื่อเด็กๆอ่านคำสั่งนะคะเขาเข้าใจแล้วเด็กๆก็มาดูตัวเลือกก็น้องไหว้พ่อนะคะเด็กๆต้องดูเฉพาะคำที่ขีดเส้นใต้เท่านั้นว่าเขียนถูกต้องไหมนะคะต่อไปข้อที่ขอไข่นะคะใครร้องไห้นะคะข้อควายลุงเก็บไข่ไก่นะคะแต่ทีนี้เรามาไล่ดูทีละข้อเลยข้อกอไก่คำว่าว่ายเขียนถูกไหมคะเด็กๆว่าคำว่าว่ายเขียนถูกไหมเนี่ยถูกไหมคะคำว่าว่ายเขียนไม่ถูกนะคะคำว่าว่ายเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม้โทจะต้องมาอยู่ตรงกับวอแหวนนะคะต่อมาข้อขอไข่ใครร้องไห้
ร้องไห้คำว่าไห้นะคะจะต้องเป็นสระไอไม้มาลายนะคะหอหีบไม้โทนะคะต่อมาข้อคอควายลุงเก็บไข่ไก่นะคะจริงๆแล้วต้องเป็นไข่ไก่นะคะจะต้องตรงนี้จะต้องเป็นวรรณยุกต์เอกนะคะไม่ใช่วรรณยุกต์โทเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อขอไข่นะคะร้องไห้นะคะไม่ใช่สลายไม้ม้วนนะบางคนจะมักจะเขียนผิดเป็นสลายไม้ม้วนนะคะต้องเป็นสลายไม้มะลายนะคะต่อมาข้อที่4นะคะคำที่อ่านว่าผู้ใหญ่เขียนอย่างไรนะคะคำที่อ่านว่าผู้ใหญ่เขียนอย่างไรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะคำที่ผสมด้วยสระไอไม้ม้วนนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเราต้องเปลี่ยนจากสระไอไม้ม้วนเป็นสระไอไม้มะลายด้วยนะคะก็ผู้ใหญ่ขอผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะคอผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูคำว่าผู้ใหญ่ตัวไหนเขียนถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่คำว่าผู้ใหญ่จะต้องเป็นสระไอไม้ม้วนนะคะสระไอไม้มะลายเนี่ยผิดนะคะใหญ่ตัวนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะต่อมาดูข้อที่5นะคะครูพาพวกเราจุดๆๆดูน้ำจุดๆๆในลำคลองในลำธารควรเติมคำใดในช่องว่างตามลำดับเขาให้เราเลือกคำมาเติมอยู่2คำด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูดีๆตัวเลือกนะดูตัวเลือกที่1กอไก่ไปใสอันนี้ใสตัวนี้สระไอไม้มะลายนะคะต่อมาข้อขอไข่ไปใสเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากสระไอไม้มะลายข้อขอไข่เป็นสระไอไม้ม้วนนะคะต่อไปข้อขอควายไปใสเหมือนกันแต่คำว่าไปเขาใส่สระไอไม้ม้วนมาซึ่งมันถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำว่าไปจะต้องเป็นสระไอไม้มะลายคือข้อไหนคะต่อไปเติมคำว่าไปเสร็จเรียบร้อยดูน้ำใสน้ำใสนะคะคำว่าใสทั้งสองคำเลยสลายไม้ม้วนกับสลายไม้มลายแต่คำว่าน้ำใสจะต้องใช้คำที่ผสมด้วยสลายไม้ม้วนหรือสลายไม้มลายใครทราบนะคะจะต้องเติมคำที่ผสมด้วยสลายไม้ม้วนนะคะน้ำใสจะต้องเป็นสลายไม้ม้วนนะคะครูพาพวกเราไปดูน้ำใสในลำธารควรเติมคำใดในช่องว่างนะคะเติมข้อขอไข่เนี่ยคำว่าใสจะต้องเป็นสระไอไม้ม้วนน้ำใสนะคะถ้าน้ำใสเป็นสระไอไม้ม้วนนะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ข้อใดเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะข้อใดเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวหมายความว่าเขาให้เราหาคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเด็กๆก็ต้องมาอ่านดูว่าคำไหนบ้างที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะกอไก่ขึ้นขอไข่พึ่งคอควายคลึงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูนะคะว่าคำไหนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกดูว่าคำไหนนะที่มันมีพยัญชนะต้น2ตัวสังเกตง่ายนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบทดสอบแบบฝึกหัดของครูกุ้งที่ครูกุ้งเอามาทบทวนให้กับเด็กๆนะคะเป็นข้อสอบเป็นแบบทดสอบที่ไม่ยากเลยเด็กๆลองฝึกทำนะคะ
และเด็กๆไปเจอข้อสอบจริงๆนะคะเด็กๆจะได้ทำได้นะคะเพราะข้อสอบที่ครูกุ้งออกก็จะออกในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะครูกุ้งเอามาให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะวิชาไหนที่อ่านแล้วเราก็แยกไว้วิชาไหนที่เรายังไม่ได้อ่านเราก็เอามาอ่านนะคะอ่านวันละวิชา2วิชานะคะแล้วเด็กๆก็จะจำเนื้อหาที่เด็กๆอ่านได้เวลาเด็กๆทำข้อสอบนะคะเด็กๆก็จะได้ทำได้ได้คะแนนเยอะๆนะคะครูอยากจะขอเน้นย้ำให้เด็กๆทุกคนนะคะทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนะคะเราจะได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้เกิดความภูมิใจว่าคะแนนที่เราทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็น5คะแนน10คะแนน20คะแนนนะคะจะได้เต็มหรือไม่ได้ไม่เต็มนะคะแต่เราทำด้วยตัวของเราเองเราทำด้วยความสามารถของเราเองเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งไปแล้วสวัสดีค่ะ